Hi everyone สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูปลานะคะครูปลาจิรวดีนานครกับภาษาอังกฤษมายากแก่งที่คิดนะคะกับ English with ครูปลานั่นเองนะคะในส่วนของ EP นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของวลนิธิพิชิตโวแคปเหมือนเดิมอีกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะ My school ก็คือโรงเรียนของฉันนั่นเองเนาะ ไม่ใช่ Minecraft นะแต่เอารูป Minecraft มานะ เด็กๆชอบกันหรือเปล่านะถ้าชอบก็คอมเมนต์ข้างล่างมาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอันนี้นะคะก็เราจะมารีวิวกันก่อนนะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะก็คือ basic vocabulary about school นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ places at school นะคะก็คือเป็นสถานที่ต่างๆเนาะในห้องเรียนของเราในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะอันนี้นะ numberวันกูเขียนนะแต่มันไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้ sorry number one นะคะ art room นะคะ art room นะคะ repeat after me art room นะคะก็คือห้องเลยนั่นเองห้องศิลปะนะคะเพราะว่าศิลปะก็คือ art นะคะแล้วก็ room ก็คือห้องนั่นเองนะคะอันนี้ห้องศิลปะห้องศิลปะNumber two นะคะ number two classroom นะคะมาจากคำว่า class นะคะแล้วคำว่า room นะคะ class ก็คือชั้นนั่นเองนะคะก็จะแปลว่าชั้นเรียนนั่นเองเนาะชั้นเรียนนะคะชั้นเรียนหรือห้องเรียนนะห้องเรียนนะห้องเรียนแหละชัดเจนกว่านะตัวนี้ชั้นเรียนห้องเรียนนะคะต่อไปนะคะ number three library นะคะก็คือห้องสมุดนั่นเองนะคะlibrary คือห้องสมุดต่อไปนะคะ number อันนี้ number three number four นะคะ computer lab นะคะก็คือห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะหรือจะใช้คำว่า computer room ก็ได้เนาะนะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะคือห้องคอมเนาะห้องคอมนั่นเองนะคะห้องคอมต่อไปนะคะ number five นะคะครูขอต่อจากอันนี้เลยนะ number five gym gym ก็คือโรงยิมนั่นเองนะคะโรงยิมจริงๆชื่อเต็มๆมันคือ gymnasium นะคะ gymnasium ก็คือโรงยิมเนาะแบบเต็มนะคะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยเรียกกันหรอกเราเรียกกันแค่ gym นะคะเราไม่อ่านยิมนะลูกอ่าน gym จอจานนะเจอเป็นตัว g นะเห็นปะเห็นตัว g ไหมตัว y นี่เป็นสระอินะอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นพยัญชนะหมดเลยตัวไหนมันเป็นสระนะคะตัว y นี่แหละนะคะ y นี่ออกได้3เสียงค่ะออก e ก็ได้ออก i ก็ได้ออก e ก็ได้นะคะมีคุณสมบัติเหมือนตัว i ทุกประการเลยนะคะและพิเศษไปกว่านั้นก็คือมันสามารถเป็นพยัญชนะก็ได้และเป็นตัวสะกดก็ได้นะคะเรียกกันได้ว่าเป็นตัว libero เลยค่ะถ้าเป็นในภาษาวอลเลย์บอลเนาะก็คือรับก็ได้ตบก็ได้เสิร์ฟก็ได้ส่งก็ได้นะเก่งมากอันนี้เป็นตัวสะกดก็ได้เป็นสระก็ได้เป็นตัวพยัญชนะก็ได้เก่งมากตัวเดียวนะคะ all in one กันเลยทีเดียวอ่ะต่อไป number six นะคะข้อที่6นะคะcanteen นะคะก็คือโรงอาหารนะคะนี้โรงอาหารมีอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะคือเราเจอบ่อยมากตัวนี้นะขออนุญาตเขียนในวันนี้นะคะ cafeteria นะคะก็คือโรงอาหารเหมือนกันนะคะมันมาจากคำว่าคาเฟ่นั่นแหละนะcafeteria นะคะก็คือโรงอาหารเหมือนกันนั่นแหละนะคะถามว่าทำไมมันเกี่ยวอะไรกับอีร้านกาแฟนะคะเพราะว่าในปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยถ้ามันเป็นโรงอาหารแบบประเภทแบบโรงอาหารของเด็กมัธยมเด็กม.ปลายนะคะรวมไปถึงเด็กมหาลัยเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาเฟ่เนาะ
นึกไม่ออกนึกถึงแบบร้านแบบร้านน้ำบ้านเราอะนะคะอยู่ในนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะขายพวกกาแฟค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดไม่ได้เนาะเออนั่นแหละเขาก็เลยเอาไปรวมกันในนั้นแหละ cafeteria นะคะก็คือโรงอาหารนั่นเองเนาะต่อไปนะคะ assembly hall นะคะ number 7นะคะ assembly ก็คือเป็นการรวมกันเนาะก็คือห้องนั่นเองห้องประชุมนะคะหรือ meeting room ก็ได้นะแต่ meeting room มันจะเป็นเล็กๆนะแต่ assembly มันจะแบบใหญ่กว่านั่นเองนะคะ assembly นะคะ number 7 assembly hall นะคะก็คือห้องประชุมอันนี้มันเป็นแบบหอประชุมเลยเออหอเลยแหละเพราะว่ามันเป็นคำว่าฮอลล์นะคะหอประชุมชัดเจนกว่าค่ะขออนุญาตคิดตรงนี้ไปนะห้องประชุมมันจะเป็น meeting room นะคะห้องประชุมมันจะเป็น meeting room นะคะเหมือนอันเนี้ยชั้นเรียนกับห้องเรียนนะถ้าเป็นชั้นเรียนมันจะเป็น class เฉยๆนะคะก็ห้องเรียนเนี่ยชัดเจนสุดนะคะ classroom นะคะอันเนี้ยเหมือนกันนะคะก็คือมันมีความต่างของการใช้ภาษาอีกพอสมควรนะเอออย่างเช่นคำว่า hall เนี่ยหนูเคยได้ยินใช่ไหม hall 7 hall 8เวลาเราไปแบบพวกแบบสถานที่ที่เป็นเขาจัดแสดงใหญ่ๆเนาะฮอลล์คือหอประชุมมันจะต้องเป็นที่กว้างๆค่ะแต่ถ้าเป็นรูมเนี่ยมันจะเล็กกว่าฮอลล์เนาะเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่า assembly hall ก็คือหอประชุมเลยค่ะจุคนได้จำนวนมากนะคะ number 8 bathroom นะคะก็คือห้องน้ำห้องน้ำนะคะแต่เราจะบอกนิดนึงว่าจริงๆอ่ะห้องน้ำแบบเนี้ยบาธรูมเนี่ยมีที่อาบน้ำนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นห้องน้ำแบบห้องส้วมเฉยๆห้องส้วมเฉยๆบ้านเราใช้คำว่า toilet หรือใช้คำว่า rest room ก็ได้ r e s นะคะ rest r o o m นะคะ rest room นะคะห้องส้วมrest ที่แปลว่าพักอะ room แปลว่าห้อง rest room ห้องพักไม่ใช่นะห้องส้วมเออนะคะ toilet กับ rest room เหมือนกันนะคะแต่ถ้า bathroom นี่ก็คือมีฝักบัวอาบน้ำว่าง่ายๆอยู่ในนั้นนะคะจะเห็นชัดกว่าเนาะอ่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะ number 8ไปแล้ว number 9ข้อที่9นะคะ playground เออตัวนี้นะมาจากคำว่า play นะคะที่แปลว่าเล่นนะคะแล้วก็ ground ที่แปลว่าพื้น playground นะคะพื้นที่เอาไว้เล่นก็คือสนามอะไรนั่นเองสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย I'm sorry สนามเด็กเล่นนะกลายเป็นสนามเด็กเลื่อนเลยเขียนไม่ชัดนะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำศัพท์นะ places at school นะคะเป็นสถานที่ในโรงเรียนนั่นเองเนาะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าก่อนจะเริ่มแบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะเราจะมีการย้ำเตือนกันอีกสักครั้งนึงนะคะก็คือในเรื่องของ beware about your work นะคะก็ในส่วนของการทำงานของเรานะ write your name your surname in English กรุณาเขียนชื่อของคุณและนามสกุลของคุณเป็นภาษาอังกฤษ date writing เขียนวันที่ด้วยนะจ๊ะวันที่นั้นเป็นวันที่ในการทำงานและอันสุดท้ายเลยนะคะวันที่เนี่ยลืมบอกไปนะวันที่เนี่ยเป็นวันที่ครูส่งคลิปไปให้เด็กๆนะวันไหนก็วันนั้นแหละหนูเขียนไปเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะ make it neat clean and coloring ด้วยอย่าลืมนะทำงานให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้สะอาดและอย่าลืมระบายสีมาด้วยนะจ๊ะทุกครั้งอ่ะนี่ข้อตกลงของการทำงานของเรานะคะป่ะเรามาเริ่มนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดวันนี้ก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่านะคะ look read and match นะคะก็คือให้ดูนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ทำการแล้วก็ทำการ match นะคะเพราะว่าจับคู่นั่นเองนะคะจับคู่จับคู่นะคะรูปกับภาพนั่นเองเนาะรูปกับคำศัพท์เนาะอย่าง number one รูปแรกนี่เป็นอะไรนะไม่รู้เราเอาข้อที่เดี๋ยวเอาข้อง่ายๆแล้วกันอ่ะข้อนี้แล้วกันเห็นไหมมันจะมี scoreboard อยู่ตรงนี้ใช่ไหม scoreboard ก็คือบอกคะแนนใช่ไหมอันนี้น่าจะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยข้อนี้ gym นะคะเห็นปะ gym ก็คือโรงยิมนั่นเองที่เหลือไปดูเอานะจ๊ะถ้ามันมีรูปหนังสือน่าจะเป็นอะไรนะถ้ามันเป็นรูปคอมรูปอะไรนี่นะ
ห้องอะไรดีนะนะไปลองดูไม่ยากนะคะอ่ะเรามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ยากกว่าเยอะนะคะอันนี้ยากกว่าเยอะ listen and color listen and color ให้ฟังนะคะแล้วก็ระบายสีระบายสีทรงเดชได้ไหมข้อนี้ไม่ได้นะคะคุณครูนะคะให้หนูระบายสีนะคะสีอะไรก็ได้แต่ถ้าตัวนั้นไม่ใช่ตัวที่ครูพูดไม่ต้องระบายสีเข้าใจไหมคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูหนูเลือกสีเขียวอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนิดนึงหนูเลือกสีเขียวสมมุตินะหนูเลือกสีเขียวแล้วครูอ่านว่าอย่าง number one ครูให้ตัวอย่างข้อแรกเลยยกตัวอย่างเช่น number one gym หนูก็ไปดูนะคะคำที่ในโครงในกรอบเนี่ยในกรอบของข้อที่สองเนี่ยนะคะว่าคำว่า gym อยู่ไหนยกตัวอย่างเช่นมี house ยกตัวอย่างนะ house หนึ่งคำนะครูเขียนไว้ตรงนี้นะลูกครูเขียนตัวอย่างไว้ให้ house กับ gym นะคะ gymM gym นะคะเวลาหนูจะระบายสีใช่ไหมหนูก็ระบายตรงนี้เลยระบายตรงกรอบไล่สีเป็นขอบๆนี้ก็ได้ค่ะถ้ากลมมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไล่สีอ่อนจางเข้มได้อะให้สีข้างในอะมันเป็นสีอ่อนๆก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเลือกตัวนี้เนาะโอเคไหมคะก็คือฟังคุณครูนะแล้วก็ระบายสีเลือกสีไหนก็ได้ตามที่หนูชอบแต่ว่าต้องระบายให้ตรงกับตัวหนังสือที่ครูอยากได้และครูอ่านให้หนูฟังโอเคนะคะเข้าใจตรงกันเนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มคุณครูจะอ่านทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ Are you ready? 1 2 3Number one เริ่มจากฝั่งซ้ายมือทางนี้ก่อนนะคะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูใส่ตัวเลขข้อไว้แล้วกันนะคะนะแป๊บนึงเริ่มเขียนเลยเขียนเลขข้อไว้สักนิดนึงเด็กๆจะได้ไม่งงเนาะ number one จะเป็นเซตนี้นะคะเซตนี้นะนี่ number oneอันนี้ number 2อันนี้ number 3อันนี้ข้อที่3นะจ๊ะอันนี้ number 4ใส่ตัวเลขไปด้วยนะจ๊ะเด็กๆต่อไปอันนี้ the last one number 5 okay are you ready พร้อมนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วหนูก็ระบายสีในกรอบนะในกรอบนะให้สวยงามนะคะสีอะไรก็ได้ลูกนะคะแต่ว่าต้องเป็นตัวที่คุณครูเลือกนะพร้อมนะคะ Are you ready? 1 2 3 Number 1 Canteen 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 Number 2 Bathroom BathroomBathroom. Number 3. Art room. Art room. Art room. Number 4. Assembly hall. Assembly hall. Assembly hall. Number 5. Playground. Playground. Playground.ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ Number 1 Canteen Number 2 Bathroom Number 3 Art Room Number 4 Assembly Hall Number 5 Playground เนาะเอาละสำหรับวันนี้นะแบบฝึกหัดง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะไปทบทวนในเรื่องของการออกเสียงนะคะแล้วก็ไปทบทวนในเรื่องของการฟังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคำเดี๋ยวการสอบรอบหน้าเนาะคุณครูจะมีการฟังมาให้แล้วก็ให้หนูเลือกถ้าหนูไม่ทวนรับรองว่าสอบไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นหนูต้องไปทวนมานะทวนที่คุณครูออกเสียงให้ฟังนี่แหละนะคะวันนี้นะ
แบบฝึกหัดมีแค่นี้เองไม่ยากเนาะอย่าลืมระบายสีมาด้วยนะจ๊ะเอาสวยๆเลยนะเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะใครทำงานสวยใครทำงานเรียบร้อยใครทำงานครบทุกใบเลยนะเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะคะได้รางวัลแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะ English with ครูปลานะคะกับครูปลาจิรวดีนะคะก็ขอลาไปก่อนเนาะ Thanks for watching ขอบคุณนะคะสำหรับการติดชมนะคะรับฟังนะคะกับวิดีโอนี้นะคะ If you like this video นะคะ Please subscribe like and share นะคะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คุณครูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะ English with ครูปลานะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย